ธรรมะสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ต้องขออภัยค่ะพอดีว่าโทรศัพท์เนี่ยแบตจะหมดค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะเสียบลืมเอาตัวแยกมานะคะไม่สามารถที่จะเสียบไมค์ได้นะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ไมค์ใช้ไมค์โทรศัพท์โดยตรงเลยค่ะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ที่โชคเสียงเป็นไงมั้งครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็ชาร์จไปจัดรายการไปหัวยุ่งๆนิดนึงนะคะญาติธรรมต้องขออภัยค่ะอยากจัดรายการมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครูเหมียวอยากจัดรายการค่ะพอดีว่าพระอาจารย์บิณฑบาตกลับมาแล้วก็มาจัดนะคะโอเคค่ะมาจัดอาหารเรียบร้อยแล้วพระตอนนี้กำลังเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะตอนนี้พระท่านพระกับพี่เนนกำลังพิจารณาอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวทางตัวเองเนี่ยก็จะเดินทางกลับไปที่วัดแล้วก็ไปเตรียมน้ำปานะในช่วงบ่ายช่วยประกาศโปรแกรมของวันนี้หน่อยว่าโอ้ยตารางของวันนี้พระอาจารย์ไม่ทราบแน่เลยว่าจัดรายการโยมดาประกาศแจ้งนะคะตารางของวันนี้นะคะก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศของงานจริงเลยค่ะก็จะมีการเสียงอาจจะเข้ามานะคะก็ต้องขออภัยท่านญาติธรรมด้วยเพราะว่าอยากจะให้เห็นบรรยากาศของงานเรียกว่างานธรรมชาติญาตาก็จะเดินกันอยู่ในป่าแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาก็จะไปพักครึ่งทางกันที่น้ำตกผาล่มเย็นค่ะตัวเองก็จะกลับไปเพราะว่าต้องไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมต่อครูเหมียวตอนนี้สมาคมของเราจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีสมาคมแล้วแต่ว่าก็ยังต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างสวัสดีค่ะพี่แพตตี้บุญมาฝากค่ะวันนี้อยู่ที่โรงเรียนอิมาดอีไซน์นะคะเรียกว่าบ้านอิมาดอีไซน์นะคะก็คงจะต้องขอให้เขากระชับเวลานิดนึงพอดีว่าทางพระอาจารย์เนี่ยไม่ทราบว่าน่าจะรายการอยู่ตรงนี้นะคะนะคะก็เขาก็จะกำหนดการกันตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็นการร่วมงานสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเป็นการร่วมมือกันการทำงานร่วมกันครั้งแรกกับวิสาหกิจชุมชนนะคะของอุทัยธานีร่มเย็นนะคะแล้วก็เป็นการโยมนะคะหรือว่าคณะเป็นการดูแลสร้างจิตสำนึกหวานข้าวที่เราจัดเมื่อวานพระอาจารย์ได้ถามอยู่ค่ะเมื่อวานพระอาจารย์ได้ถามอยู่ในรายการที่ได้ทำว่าสงฆ์ที่มือเดียวก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักเดี๋ยวต้องขออภัยนะคะต้องเรียกพี่หมออมพรมาหน่อยต้องให้เขาพูดกระชับพอดีสักนิดนึงเลขค่ะก็จะไปพักรับประทานเดี๋ยวนะคะมายกขึ้นกันนะคะแล้วฝากเลขค่ะแล้วก็เราคาดว่าเราจะเดินทางถึงโรงเรียนบ้านบุ๋มวันนี้นะคะรบกวนนะคะพอดีเป็นอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์เกษียณอายุมาค่ะท่านญาติธรรมพอดีหนูจัดรายการวิทยุอยู่รบกวนคุณดาบอกว่ากระชับนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเสียงมันเข้ามาแล้วหนูก็จัดรายการค่ะรบกวนพอดีคุณดาเขาจะไม่ทราบกันนะคะจัดรายการวิทยุอยู่แบบกระชับนิดนึงคือแกไม่รู้แกจะพูดไปเรื่อยๆค่ะชี้แจงนิดนึงค่ะค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็เตรียมงานกันออกไปเป็นลูกศิษย์วัดค่ะพูดคุยในแต่ละวันเพื่อเป็นการถอดบทเรียนแล้วก็ทำเสนอแนะต่างๆในแต่ละวันค่ะก็จบประมาณเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้ที่โรงเรียนบ้านบุ๋มก็ไม่มีกิจกรรมใดๆค่ะมีแต่กิจกรรมพูดคุยกับที่โยมได้ถอดบทเรียนกันเสียงเป็นไงบ้างคะเสียงรบกวนหรือเปล่าวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะน้องแอมบุญมาฝากค่ะก็พอดีแต่รายการวิทยุอยู่ก็สมาธิเสียค่ะเพราะว่า
เสียงมันเป็นเสียงไมค์ให้เป็นเสียงคนคุยธรรมดาได้อยู่จะเป็นเสียงไมค์ก็แทรกมาถ้าเกิดว่าอยู่ที่วัดบูจวงเนี่ยถ้าเกิดวันไหนจะพิจารณาอาหารมีช่วงก็ฟังพระพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะคะมีช่วงไหนที่แบบวันพระค่ะตรงวันพระแล้วมีการใช้ไมค์สวัสดีค่ะคุณดาวอันนี้ตอนนี้พวกคุณเจ้ากำลังพิจารณาอาหารนะคะก็ต้องบรรยากาศก็จะประมาณนี้ทุกวันนะคะ10วันเพื่อที่จะมาถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้จัดรายการนะคะว่ารายการสดก็ต้องพอดีว่าจังหวะเนี่ยอยู่ในช่วงของงานธรรมญาตาธรรมชาติญาตานะคะก็เรียกว่าเป็นงานครบรอบของคุณสืบนะคะเสถียรที่จากไปครบรอบ33ปีจุดหมายของเราก็จะไปที่ห้วยขาแข้งเข้าไปที่ห้วยขาแข้งเพื่อจะจบงานที่นั่นนะคะตอนนี้เรามาได้2คืนแล้วค่ะอยู่บนเมื่อวานอยู่ที่เรียกว่าอยู่ที่ป่าชุมชนของบ้านของสลาวตอนนี้เนี่ยทางพระคุณเจ้าแล้วก็คณะของญาติธรรมเนี่ยเดินลงมานะคะเดินลงมาที่เรียกบ้านกะเหรี่ยงเหมือนกันค่ะเป็นชนชาวกะเหรี่ยงอีมาดอีสายบ้านอีมาดแล้วก็บ้านอีสายแล้วตรงนี้เป็นโรงเรียนอีมาดอีสายเราย่อมระหับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวแล้วเสียงคุณตุ้ยคะแล้วเสียงที่เข้ามาอย่างอื่นนะคะชัดด้วยเปล่าหรือว่าเสียงพูดชัดอย่างเดียวแล้วก็เป็นโปรแกรมที่อาจจะยาวอีกนิดนึงนะคะอาจจะยาวกว่านี้สักนิดนึงเพราะว่าจบโปรแกรมของงานธรรมชาติญาตาเนี่ยวันที่23และ23พฤศจิกาและ23พฤศจิกาจะหยุดพูดก็ไม่ได้ค่ะออกรายการวิทยุอยู่พระก็สวดขอประทานอภัยพระคุณเจ้าจะหยุดพูดก็ชุดทั้งสองเสี้ยวค่ะอาจารย์คือจะหยุดพูดก็ต้องก็หยุดไม่ได้เพราะว่ามันออกอากาศอยู่นะวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะวันธรรมดานะคะชุดก็ชุดสองเที่ยวได้บุญการธรรมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เฉวิดตอนนี้เนี่ยก็พระท่านกำลังพิจารณาอาหารอยู่ก็จะมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงค่ะมาทำบุญตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนอิมาดอิซายนะคะโรงเรียนไม้สายซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถือใหญ่นะคะนะคะก็มาพักกันที่นี่เมื่อคืนคืนพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มกลับไปนอนที่วัดภูจวงแล้วค่ะแล้วก็จะขับรถมาตอนเช้านะจะมาถึงที่จุดแต่ละจุดเนี่ยก็ประมาณยกเว้นอ๋อชัดทั้งสองเสียงนะจนคืนสุดท้ายค่ะที่จะมีกิจกรรมของโครงการที่จะต้องถวายพัดอาหารพระนะคะถวายพระก็เราก็จะเป็นเจ้าภาพในการถวายอาหารพระท่านใดที่จะร่วมบุญกันอันนี้บอกบุญนิดนึงปกติไม่ค่อยบอกบุญก็จะมีพระคุณเจ้าที่เราเห็นนี่เนี่ยค่ะเข้าไปในป่าห้วยขาแข้งทำเรื่องเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการถวายพัดอาหารตอนเช้ากันแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลเนี่ยให้กับคุณสืบนะคะเสถียรถ้าเกิดท่านใดอยากจะร่วมบุญตรงนี้ก็สามารถที่แจ้งความจำนงมาได้ปกติก็นึกถึงหลายๆคำมีคนหลายๆท่านบอกมาว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ค่อยบอกบุญไม่นึกถึงเราน้อยใจสมัยก่อนเนี่ยก็ยังนึกอยู่เลยว่าเออเราก็มีบุญนะสมัยก่อนไม่มีรายการวิทยุไม่มีรายการโทรทัศน์ไม่มีเฟซบุ๊กแบบนี้ค่ะแค่เดินถือซองอยู่เนี่ยคนจะเข้ามาถามแล้วค่ะอาจารย์ทำอะไรทำบุญอะไรทำด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกน้อยมากค่ะเพราะว่าเห็นญาติโยมก็มีเดี๋ยวนี้มันออนไลน์อ่ะใครๆก็บอกกันหมดเลยเราก็เอาไว้เฉพาะที่ว่ามองเห็นว่าควรจะบอกอันไหนไม่ควรไม่ใช่ไม่ควรนะคะอันไหนที่มันดูแล้วว่าให้บุญเนี่ยมันหล่อเลี้ยงตัวมันเองได้เนี่ยตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานถวายอาหารพระที่งานปริวาสกรรมกองบัญชีกองทุนค่ะคุณดาเลศแล้วก็งานไหนทุนใหญ่เนี่ยตอนนี้พี่หน่อยเองพี่หน่อยนอร์เวย์ค่ะตั้งแต่ปีใหม่มาเลยก็ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วกระถิ่นนะคะพี่หน่อยโอนมาทุกวันค่ะวันละ50 บาท 50 บาท 50 บาทเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทำไปเนี่ยพี่หน่อยก็จะร่วมบุญได้ทุกบุญเลยปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังจิตอาสาค่ะคุณหมอสมชายเนี่ยสร้างถนนสร้าง
โรงพยาบาลสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะทำโรงครัวทำอะไรก็โอนไปค่ะเราถือว่าเราไว้ใจกันเราเลยไม่ต้องแจ้งทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดใครต้องแบบต้องคอยแจ้งทุกเรื่องก็ไม่สบายใจเหมือนกันว่าเอ้ยเขาไม่ไว้ใจก็เลยต้องขออภัยค่ะบางทีเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคะงานที่ทำอยู่เนี่ยขนาดงานที่ทำอยู่ตอนเนี้ยนะคะขนาดที่ทำอยู่เนี่ยมันเยอะมากโพสไม่ทันนะคะงานที่ทำเนี่ยโพสไม่ทันมันจึงไม่มีเวลาแบบมาโพสอะค่ะแล้วบางทีก็เมื่อก่อนน่ะมันจะรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกก็ไม่ใช่ไม่ห่วงนะแต่ห่วงแต่ว่าไปมาเนี่ยงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่ได้ทำมันมัวแต่ห่วงเฟซบุ๊กเขี่ยอยู่พอเรามาเขี่ยเฟซบุ๊กที่จะโพสต์นู่นโพสต์นี่อยู่คนที่ทำงานร่วมกันกับเราเนี่ยก็จะเอ้ยทำอะไรอยู่มัวแต่โพสเฟซบุ๊กอยู่มัวแต่เขียนโทรศัพท์อยู่มัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ภาพออกมาก็เป็นแบบนี้อีกมันก็เลยต้องเลือกอะค่ะว่าเราเนี่ยจะทำตรงไหนตอนนี้เนี่ยญาติโยมกำลังพิจารณาอาหารกันค่ะแล้วก็จะมีการนำอาหารเนี่ยคือจริงๆอาหารเนี่ยที่ทำบุญมาเนี่ยญาติธรรมที่เดินตามคณะธรรมยาตาเนี่ยก็จะนำอาหารเนี่ยไปทานด้วยนะคะก็ได้ทำบุญหลายมื้อเลยค่ะจนเย็นเลยค่ะแล้วจนเย็นเลยนะคะแล้วก็เช้ามาเนี่ยก็ต้องไปประสานพรุ่งนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้น้ำปานะเนี่ยจะอยู่ที่วัดเขาเรียกเขาอีเล่นะเป็นวัดที่สร้างพุทธรูปเยอะก็จะไปเจอที่นั่นเดี๋ยวต้องนัดเวลากับพระอาจารย์อีกทีนึงพอจัดรายการเสร็จเนี่ยก็น่าจะใกล้เดินทางแล้วค่ะเทศน์ที่ทำเป็นแบบนั้นนะคะก็ข้างหลังก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวก็ต้องได้เก็บของกันอีกค่ะต้องได้เก็บของเก็บอะไรเพราะว่าเอาถาดเอาอะไรมาจากวัดหมดเลยเมื่อคืนนั้นต้องขอบคุณพี่หมออมพรนะคะประเมินสถานการณ์กันตอนเย็นเมื่อวานพอดีวันเกิดน้าสาวด้วยแล้วก็ไปเรื่องของการจดทะเบียนสมาคมด้วยหลายอย่างมากลงไปที่บ้านไร่ก็เลยประเมินสถานการณ์กันว่าเช้ามาเนี่ยนะคะเช้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะถวายพระทหารกันตรงไหนความแน่นอนเนี่ยด้วยความที่ว่าทางนี้ทางผู้จัดเองเนี่ยก็ยังไม่คุ้นเคยกับการที่มีพระมาด้วยอะไรมาด้วยก็เลยยังไม่คุ้นก็เลยเขาเรียกว่าวางแผนเอาไว้คร่าวๆก็เลยให้พี่หมอพรเนี่ยกลับไปเอาถาดเอาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการถวายพระค่ะมาแล้วก็เอาโต๊ะที่นี่ค่ะเอาตรงลานสนามหญ้าของโรงเรียนเลยค่ะนะคะเป็นลานข้างหลังเป็นส่วนกศน.หรือไงไม่แน่ใจค่ะตรงนี้ก็จะคงเป็นส่วนเลนกศน.ของเขาแก่นมะกรูดกศน.ตำบลแก่นมะกรูดซึ่งโรงเรียนจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นกศน.เราก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเอาโต๊ะมาตั้งเลยเพราะโรงเรียนโต๊ะเยอะอยู่แล้วเอาโต๊ะมาตั้งเลยแล้วก็จัดอาหารตรงนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่ประเมินสถานการณ์แล้วลงตัวได้บุญด้วยกันทุกบุญค่ะบุญแห่งความสะดวกสบายบุญแห่งการดูแลพระสงฆ์พระคุณเจ้าบุญแห่งการทำเขาเรียกว่าเวรยาวัจจะไมคือบุญที่เกิดขึ้นจากการขวนขวายหรือมีจิตคิดจะช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นบุญจิตเนี่ยมันได้ละความเห็นแก่ตัวเนี่ยลงไปแต่ถ้าเกิดจิตทำบุญแล้วเนี่ยจิตยังเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยก็แสดงว่าบุญนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจยากมากนะคะท่านญาติธรรมคำว่าบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเราก็จะมักจะคิดแล้วก็บางทีก็ไปดูถูกคนอื่นเขาว่าไอ้อันนี้โง่ทำบุญอย่างนี้ไม่ฉลาดบางทีเราก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาจับคนทำบุญว่าเนี่ยพระอะไรอย่างของอย่างเงี้ยค่ะทำบุญเนี่ยของเยอะมากพัดกระเหลี่ยงนะคะแต่ว่าของกินไม่น้อยหน้าใครเลยบ้านกระเหลี่ยงสองบ้านเนี่ยที่ไปมาเนี่ยคลองเสลาบ้านอีมาดบ้านอีสายไม่น้อยหน้าใครเลยแบบเยอะมากทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราประเมินแบบหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยถ้าคนมีปัญญาเนี่ยมันต้องไม่ทำตัวมันต้องไม่ฟุ่มเฟือยแบบนี้คนฟุ่มเฟือยแบบนี้มันไม่ฉลาดนะ
ก็จะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราประเมินคำว่าการบริหารจัดการเรื่องของอาหารเนี่ยมันต้องพอดีไม่เหลือมากเกินไปแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันคือการทำบุญมันเป็นสมบัติส่วนตัวข้าวพริกปลาน้ำปลาของกินขนมต่างๆเนี่ยมันเป็นสมบัติส่วนตัวของแต่ละคนคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็นำมาถวายพระแต่ความคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยค่ะมันเยอะเขาไม่ได้แบบไปกู้หนี้ยืมสินไม่ได้ไปปล้นไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปเอาเงินของใครอ่ะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมาทำบุญเขากำลังสละกิเลสถ้าเรามองเห็นวัตถุประสงค์ของการสละกิเลสในใจแล้วเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยมันคุณค่ามันน้อยลงไปเลยเมื่อเช้าเนี่ยก็คุยกันเรื่องคุยกันกับญาติธรรมที่เคลียร์งานกันอยู่ที่จะติดตามพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ว่าจะไปทำนู่นจะไปทำนี่ที่นู่นที่นี่มีงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าลองประเมินดูเพราะว่าพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยในสมัยที่ท่านยังอธิบายธรรมะที่เป็นพุทธธรรมเนี่ยท่านได้สอนเราเนี่ยในเรื่องของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมบางทีเนี่ยก็ต้องขออภัยนะคะที่จะต้องพูดความจริงว่าไอ้คุณค่าเทียมบางอย่างเช่นหลักเศรษฐศาสตร์บางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่เอามาผสมประสานกันกับหลักของพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราตนีหรือที่ไม่รู้ตัวแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราเอาหลักเศรษฐศาสตร์มากับหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามาผสมผสานกันเนี่ยมันจะลงตัวที่สุดเลยเขาไม่ให้เราไปดูคนอื่นค่ะคำว่าวิปัสสนาเนี่ยต้องกลับมาคำนี้ก่อนแล้วเราจะไม่สับสนว่าอาจารย์ธรรมรีพูดอะไรพูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรอะไรเงี้ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องกลับมาดูก่อนว่าคำว่าวิปัสสนาเนี่ยวิเนี่ยมาจากคำว่าวิเศษปัสสนาเนี่ยมาจากคำว่าเห็นการเห็นที่วิเศษแล้วใครเป็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรอ่ะคำถามต่อมามันก็มาด้วยสวัสดีครับพี่ต้อมเห็นที่วิเศษในวิปัสสนาเนี่ยใครเป็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรทีนี้การเจริญปัสสนาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ใจกับกายของเรานะคะทีนี้การเห็นที่วิเศษเนี่ยก็คือเราค่ะเป็นคนเห็นเห็นที่วิเศษก็คือเห็นตัวเองนั่นเองเห็นตัวเองค่ะไม่ใช่ไปประเมินคนอื่นว่าคนนี้ทำไมถึงงกคนนี้ทำไมถึงสปอร์ตคนนี้อะไรไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาโดยที่ไม่เห็นจิตตัวเองในขณะที่วิพากษ์วิจารณ์ใครคือเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าเรากำลังวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอยู่จิตของเราเนี่ยมันดูถูกเขาอยู่หรือเปล่าจิตของเรามันเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าไอ้จิตที่มันวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแหละค่ะมันคือการไม่เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นที่วิเศษมันไม่ได้แปลว่าเห็นคนอื่นดีหรือเห็นคนอื่นชั่วแต่ในเวลาเดียวกันในการเห็นที่วิเศษเนี่ยเมื่อเราเห็นคนอื่นดีแล้วจิตของเราดีตามแสดงว่าเราเห็นฉลาดคนฉลาดเนี่ยจะมองเห็นความดีของคนอื่นแล้วเนี่ยก็จะได้บุญแต่คนโง่เนี่ยมองเห็นความดีของคนอื่นแล้วเนี่ยมันเกิดอิจฉามันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเห็นที่วิเศษก็คือการเห็นแล้วจิตเป็นกุศลเดี๋ยวก่อนออกจากโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกันที่หน้าเสาธงเพื่อการคำภาวนาก่อนที่จะออกเดินทางนะคะเดี๋ยวเราไปที่หน้าเสาธงแล้วก็คุณครูได้นัดเด็กไว้ที่นั่นแล้วค่ะแล้วก็จะมีเด็กส่วนหนึ่งที่เดินไปกับเราก็ขอบคุณมากเลยผู้ฟังเลยหายไปหมดเลยค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าเสียงมันเข้ามาเป็นระยะแรกๆเนี่ยคนเข้ามาแบบสมาธิเสียกันก็เลยยาวเลยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังได้แจ้งรายงานความเคลื่อนไหวให้ท่านญาติธรรมเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเมื่อวานวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยเขาเอ้าคุณเหมียวยังอยู่เหรอเหมือนคนหายไปหมดเลยค่ะนะคะเหมือนคนหายไปหมดเลยคนเดียวแสดงว่าเหลือคุณเหมียวคนเดียวใช่ไหม มันเกิดว่ามันขึ้นยอดมาแค่คนเดียวนะคะคำว่าเห็นที่วิเศษนะคะเห็นที่วิเศษเนี่ยคือการเห็นตัวเองคือการเห็นตัวเองเห็นตัวเองเห็นยังไงอ่ะเห็นว่าเราเนี่ย16 19จะ
จะไม่ได้ฟังนะคะไปที่ไหนคะที่ปก19นะไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะอ๋ออยู่ค่ะเออแปลกจังเลยเห็นคนเข้ามาคุยกันหลายคนนะคะแต่ยอดมีแค่คนเดียวนะคะอ้าวเหรอคะอ้าวอยู่กันเยอะเลยนะคะตอนนี้เนี่ยยอดที่ยอดไลฟ์สดแต่มีอยู่แค่ยอดเดียวเองก็เลยเอ๊ะไปไหนกันหมดวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมคนหายไปหมดเลยนะคะแต่อยู่กันครบเลยพี่นวลก็อยู่พี่ต๋อมก็อยู่พี่น้องแอมก็อยู่นะคะครูเหมียวก็อยู่คุณตุ้ยก็อยู่นะคะเรามาอ้าวพี่พัตตี้ก็อยู่เหรอคะตอนนี้ยอดไม่เหลือใครเลยค่ะที่หน้าเฟซหนูไปพัทลุงค่ะอาจารย์อ๋อ16กับ19ใช่เอ๊ะว่าพอที่มันดูสิลืม16กับ19ไปที่พัทลุงก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับจิตอาสาของเราตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังเดินทางมุ่งหน้าที่พัทลุงอาจารย์ธรรมวลีอยู่ที่อุทัยธานีก็ตามให้กำลังใจอยู่ทุกท่านเลยค่ะนะคะก็เห็นว่าที่มีทันตแพทย์ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ14ท่านหรือ11ท่านเห็นในกลุ่มพัทลุงนะคะก็ขออนุโมทนาบุญเรียกว่างานใหญ่นะงานใหญ่งานนี้ก็บุญเยอะช่วยเหลือพี่น้องสาไก่ให้ได้ทําฟันฟรีกันนะคะแล้วก็คุณตั้มก็นําอาหารไปเลี้ยงทีมแล้วก็ไปเลี้ยงพี่น้องสาไก่อยากไปมากค่ะบอกตรงๆว่าอยากไป11นะคะขออนุโมทนาบุญทันตแพทย์ทุกท่านเลยค่ะที่ไปช่วยทำฟันตรงนี้นะคะตอนนี้ตัวเองก็เริ่มมีปัญหาเรื่องฟันแล้วค่ะเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟันเหมือนกันนะคะหน้าจอแสดงแค่หนึ่งจริงๆตอนนี้ไม่มีหน้าจอแสดงเลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าหน้าจอไม่แจ้งผลแต่ว่าคนฟังเข้ามาเยอะมากเลยเข้ามาทักเข้ามาคุยหลายคนมากเลยนะคะไม่รู้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อคืนเพิ่งเริ่มจัดรายการวิทยุกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะก็เป็นการพูดถึงเรื่องราวกับงานต่างๆก็มีท่านญาติธรรมมาจากขอนแก่นด้วยนะคะว่าจะคุยอยู่มาจากขอนแก่นนะครับไม่ทราบว่ารู้จักกับท่านประธานเราหรือเปล่านะคะมาจากขอนแก่นเป็นทีมเกี่ยวกับกิจกรรมอีกรูปแบบนึงแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมการทำความดีเพราะฉะนั้นคำว่าทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นยังไงนะคะทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยมันจะมีสติรู้ไปในจิตของเราในปัจจุบันขณะที่เรากระทบกับคนอื่นเมื่อเช้าไปเป็นเด็กวัดกันค่ะไปเก็บภาพคนอื่นก็ไปเป็นลูกศิษย์วัดรับอาหารของพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ก็ยังพูดกับในรถนะแต่ยกยุ่งนั่งไปด้วยอ้าวพี่เราก็อยู่นะคะแต่ว่ายอดไลฟ์สดไม่มีคนขึ้นเลยค่ะแต่หลายท่านเข้ามาทักกันเต็มไปหมดเลยนะคะคือก็ได้คุยกันว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราสถานการณ์ดีหรือสถานการณ์ไม่ดีคนดีหรือคนไม่ดีหรือเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยทุกสถานการณ์เนี่ยมันคือที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราเอาสติของเราเนี่ยรู้ใจของเราค่ะบุญที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือการที่เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นแล้วมีปัญญาประกอบยกตัวอย่างเช่นง่ายๆค่ะคุณตุ้ยแม้กระทั่งความเมตตาในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือความรักที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยความเมตตาเนี่ยที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นยังไงเช่นองค์ประกอบของความรักมันจะต้องมีบุคคลที่1กับบุคคลที่2นะคะบุคคลที่1กับบุคคลที่2เนี่ยคือองค์ประกอบถ้าเกิดมันมีอยู่บุญเดียวที่ไม่ต้องมีคนอื่นร่วมด้วยนอกนั้นบุญอื่นเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับคนหมดเลยค่ะบุญภาวนาบุญเดียวที่กลับมาหาตัวเองแต่มันกลับเป็นบุญที่จะต้องฝึกตัวเองให้ได้แล้วก็กลับไปเรียนรู้กับคนอื่นไปสร้างบารมีกับคนอื่นแต่บุญอื่นเนี่ยไม่มีคนอื่นไม่ได้เช่นความเมตตาหรือความรักในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมีบุคคลที่สองมีสัตว์มีสถานการณ์มีเรื่องราวมีนู่นมีนี่มีนั่นทำให้เราเนี่ยได้เอาจิตของเราเนี่ยปรารถนาดีไปเช
ทีนี้ไอ้คำว่าความเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นที่เราคุยกันไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาคือจิตที่มันปรารถนาดีนะคะจิตที่มันปรารถนาดีเนี่ยแต่ว่าเอาอัตตาตัวตนของตัวเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพ่อกับแม่ที่รักลูกพ่อกับแม่รักลูกเนี่ยทุกคนก็บอกว่าตัวเองรักลูกหมดแหละแต่ในความรักลูกที่เรามีต่อลูกเนี่ยบางทีเราก็ไปบอกลูกว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้หรือบางทีเราปรารถนาดีกับเพื่อนต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ความรักที่มันมีอัตตาตัวตนมันมีความคิดของตัวเองเนี่ยเข้าไปสอดแทรกชีวิตของคนอื่นเขาโดยที่เขาไม่ต้องการนั่นคือการเบียดเบียนเขาเรียกว่าความเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้บุญค่ะถึงเราจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนจิตใจดีถึงเราจะบอกว่าเราเป็นคนปรารถนาดีกับคนอื่นแต่ความปรารถนาดีนั้นเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาอึดอัดทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจตัวอย่างเช่นพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกนะคะพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกเนี่ยคุณตุ้ยถามว่าต้องเข้าใหม่เอาละคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะตอนนี้หรือว่าสัญญาณไม่ดีก็ไม่ทราบคุณตุ้ยถามว่าอะไรนะคะเมตตาประกอบด้วยความแอบแฝงหรือเปล่าคือเมตตาเนี่ยมันเป็นบุญค่ะอย่างคนที่ทำความดีอย่างเช่นสมมุติว่าพี่เนี่ยนะคะคุณตุ้ยพี่ทำความดีอยู่ในสังคมที่มีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยทุกคนก็ไม่มีใครชั่วเลยค่ะไม่มีใครโลภมากในมุมมองของความผิดเบียดเบียนคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นไม่มีคนขี้อิจฉาไม่มีอะไรเลยในสังคมนั้นอะแต่ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยหลงตัวเองไอ้ความหลงผิดแล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วหลงว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งไอ้ความคิดว่าเราเก่งว่าเราดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยดูถูกคนอื่นมันเกิดการดูถูกคนอื่นขึ้นมาไอ้จิตที่มันดูถูกคนอื่นเนี่ยเขาเรียกมานะพอมันเกิดมานะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้บุญนั้นน่ะไม่ประกอบด้วยปัญญามันจะขึ้นๆลงๆค่ะคือมันไม่ได้ว่าเราเนี่ยจะเป็นมานะตลอดหรือเราเนี่ยจะเป็นบุญตลอดมันจะขึ้นๆลงๆคือจิตเนี่ยมันเกิดดับ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 ตลอดช่วงที่จิตมันขณะจิตที่มันเกิดขึ้นมาเป็นตัวมานะเนี่ยมันก็จะเอาเปรียบคนอื่นมันก็จะเปรียบเทียบคนอื่นฉันเก่งกว่าเธอฉันมีประสบการณ์มากกว่าฉันเรียนมาเยอะกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของเราอะค่ะสายตาของเราที่มองคนอื่นคำพูดของเราที่คุยกับคนอื่นมันก็จะแสดงตัวอัตตาขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าเรามีอันนี้แหละค่ะการที่เราจะนำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงเนี่ยมันจะต้องมีสติเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10อย่างเดี๋ยวเรามาไล่กันดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง10อย่าง1ทานทานเนี่ยก็ต้องมีคนด้วยมีสัตว์ด้วยมีคนมีสัตว์ค่ะถ้าไม่มีคนไม่มีสัตว์จะไปทำทานกับใครอ่ะไม่ได้มันต้องสละให้กับอีกคนนึงอ่ะเพราะฉะนั้นทานต้องอาศัยผู้อื่นเป็นตัวฐานเพื่อที่เราจะมอบสิ่งดีๆให้ศีลก็ต้องมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยอย่างเช่นเราจะไม่เบียดเบียนคนนั้นไม่เบียดเบียนคนนี้คนนี้ด่าเราไม่ด่าตอบคนนี้ทำร้ายเราเราไม่ทำร้ายตอบหรืออะไรก็แล้วแต่มีความกดดันทางความรู้สึกเนี่ยเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นอันนี้เขาเรียกว่ามีศีลนะมีศีลการที่เราเนี่ยจิตโกรธการที่จิตเราโลภแล้วเรารู้ตัวเราเองว่าเราโลภอยู่เรารู้ตัวเองว่าเราโกรธอยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะระงับความโกรธเราสามารถจะระงับความโลภในใจของเราได้แล้วมันไม่พูดออกไปแล้วมันไม่กระทำออกไปไอ้สิ่งเนี้ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีพลังเขาเรียกว่าพลังที่เราต่อสู้กับกิเลสในใจสำเร็จอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าผู้มีศีลนะคะผู้มีศีลทีนี้ข้อที่3ภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นบุญเดียวค่ะนะครับเป็นบุญเดียวที่ไม่ต้องอาศัยใครแต่ในเวลาเดียวกันต้อง
ต้องอาศัยฟังมาก่อนเข้าใจมาก่อนอาศัยครูบาอาจารย์นำมาก่อนแต่ตอนที่เราทำบุญเนี้ยเราไม่ต้องอาศัยใครเลยค่ะเราเอาสติของเราเนี่ยในการเจริญเราเอาสติของเราในการเจริญถ้าเรามีสติในการเจริญปุ๊บเนี่ยบุญเกิดขึ้นเลยไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปอะไรกับใครเราเอาแค่คนที่เข้ามากระทบกับเราคุยกับเราหรือไม่คุยกับเราหรือเกลียดเราหรือรักเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเจอกับเราทางตาเรารู้แล้วว่าเราเห็นจิตของเราเป็นยังไงเราได้กลิ่นเราเห็นสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันคือบุญเก่ากับกรรมเก่าของเราอาจจะรักอาจจะเกลียดอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเท่าทันอารมณ์ของเราได้ทันอารมณ์ความรักทันอารมณ์ความเกลียดแล้วเราไม่เป็นทาสของอารมณ์นั้นเราก็มีสติในการดำเนินชีวิตของเราแบบมีแผนตามอุดมการณ์ที่เราวางไว้นี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะของผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์สภาวะของผู้มีปัญญาสภาวะของผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์ตรงนี้แหละค่ะเรียกว่าภาวนาแล้วก็เรียกว่าปัญญาด้วยนะเป็นปัญญาบารมีปัญญามันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องอาศัยใครแต่ก็ต้องคือถ้าสมมติว่าเราอยู่คนเดียวเราก็เจริญสติถ้ามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเราก็เจริญสติเจริญสติคืออะไรดูใจของเราดูใจดูตาของเราว่าตาของเราเห็นแล้วมันเป็นยังไงหูเราได้ยินแล้วเป็นยังไงถ้าเกิดเราโกรธอยู่เรายังโลภอยู่ก็แสดงว่าเออเรามีกิเลสเราจะทำยังไงกับกิเลสในใจของเราอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าบุญที่ประกอบด้วยปัญญาบุญที่ประกอบด้วยปัญญามันจะต้องกำจัดกิเลสค่ะมันจะไม่มีกิเลสเพิ่มอ่ะบางทีเราบอกคนอื่นเขาโง่เนี่ยในขณะที่เราบอกคนอื่นเขาโง่ที่เขาทำบุญอยู่นั่นแหละค่ะเรามีกิเลสแล้วแสดงว่านั่นไม่ใช่บุญคนที่มีบุญเนี่ยจะไม่มีทางไปว่าคนอื่นเขาโง่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะอย่างตัวเองจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะหลีกเลี่ยงการกระทบคำพูดโดยตรงมาตลอดถ้าไม่หลีกเลี่ยงนะคะเจ็บหนักกว่านี้ถ้าไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยถ้าไม่หลีกเลี่ยงเนี่ยคนที่เจออาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าเจอคำพูดตรงๆแบบสมัยก่อนเนี่ยหงายเลยค่ะนี่คือเมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยพยายามที่จะดูใจตัวเองแล้วก็ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่อยากจะแสดงออกนั้นออกไปเปลี่ยนการแสดงออกเป็นความอดทนมันถึงได้เป็นบารมีที่เราสะสมมาเรื่อยๆบุญอย่างที่3บุญอย่างที่3คือบุญที่เกิดขึ้นจากการขวนขวายการขวนขวายคือจิตอาสานะคะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงไหนกันบ้างแล้วคะจิตอาสาของเราเมื่อคืนเห็นทางคุณปลาคุณตั้มเนี่ยอยู่ที่ชุมพรหาดไซรีถือว่าเดินทางยาวมากนะคะ2วันเลยทีเดียวเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางจังหวัดพัทลุง3วัน16 17 18 16 17 18 3วันนะคะที่พัทลุง ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองอยากไปมากนะคะซาไกเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่ว่าน่าจะบุญยังไม่ถึงก็ยอมรับวาสนาตัวเองนะคะว่ายังไม่มีบุญก็ไม่ต้องไปอยู่แถวๆนี้ก่อนถ้ามีบุญแล้วเดี๋ยวได้ไปเองอ๋อคุณตั้มฟังอยู่เหรอคะอ๋อคุณตุ้ยมันไม่มีใครขึ้นเลยคุณตุ้ยแปลกมากเลยค่ะเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันไม่มีคนขึ้นเลยแต่ว่ามีคนคุยเข้ามาตลอดเวลาเลยก็เลยสับสนว่ามันมีปัญหาอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่กล้าพูดเยอะค่ะเดี๋ยวเขาไม่ให้ออกอากาศ นะคะทีนี้เนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากความอ่อนน้อมค่ะท่านญาติธรรมคะก็ต้องอาศัยคนอื่นเหมือนกันบุญที่เกิดขึ้นจากการขวนขวายที่เราไปจิตอาสาเนี่ยเราไปช่วยคนใช่ไหมคะเราก็ต้องอาศัยคนที่ยากไร้คนที่ลำบากคนที่ประสบภัยต่างๆเราถึงจะได้บุญหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือบุญที่เกิดขึ้นจากการอ่อนน้อมอาศัยอะไรอาศัยบุคคลเหมือนกันผู้ใหญ่ผู้ที่มีคุณแม้กระทั่งผู้ที่มีคุณถึงจะไม่มีคุณต่อเราแต่ว่าคุณคนนั้นเนี่ยมีคุณต่อแผ่นดินคนที่มีคุณต่อแผ่นดินคนที่มีคุณต่อประเทศคนที่มีคุณต่อชุมชนของเราคนที่มีคุณต่อเราอ่ะจิตของเราเนี่ยนึกถึงคุณเนี่ยจิตอันเนี้ยตามเคยฟังที่เขาวิจัยนะคะบอกว่าจิตที่คิดถึงคุณเนี่ยหรือจิตที่ขอบคุณเนี่ยมันเป็นจิตที่สามารถสั่งสะเขาเรียกว่าหลั่งสารที่มันทำให้เกิดความสุขได้ด้วยนะพอจิตมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่มีบุญเนี่ยจึงมีความสุขไม่เครียดเพราะตอนที่จิตมันมีบุญเนี่ย
จิตมันไม่เป็นโทสะจิตมันไม่เป็นโลภะจิตมันไม่เป็นโมหะไอ้ตัวโทสะค่ะทำให้คนเครียดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดโทสะขึ้นมาเราจะหงุดหงิดเราจะอารมณ์ไม่ดีเราจะอารมณ์เสียแต่พอจิตของเราเกิดความเมตตาขึ้นมาหรือจิตของเราเนี่ยมีความอ่อนน้อมเนี่ยหรือเราจะด่าใครหรือเราจะว่าอะไรใครคนที่มีความอ่อนน้อมเนี่ยจะดูแล้วว่าเราควรไหมอาการแข็งกร้าวนะอาการแข็งกร้าวความกระด้างที่มีต่อบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเรามีไหมบางคนเนี่ยปากอะค่ะเคยมีมาค่ะบล็อกไปปีหนึ่งแต่นี่แกคงเลิกฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กมีอยู่ปีหนึ่งค่ะนานมาแล้วคันยติธรรมมีสิทธิกรรมฐานเนี่ยแหละค่ะนะยติธรรมเราเนี่ยแหละแกก็มีความคิดอีกแนวหนึ่งเราก็มีความคิดอีกแนวหนึ่งปรากฏว่ามันคิดไม่ตรงกันแต่ล่วงหน้านั้นเนี่ยแกเคยพูดเอาไว้ว่าอาจารย์มีอะไรเนี่ยอาจารย์สามารถเตือนหนูได้ตลอดเวลาเลยนะอาจารย์บอกได้นะหนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์บอกได้ทุกอย่างเลยฟังทุกอย่างเลยด้วยเวลานั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าการปวารณาแบบนั้นเนี่ยมันคือชี้ให้เราเนี่ยสามารถแนะนำได้บอกได้การแนะนำเนี่ยเป็นการแนะนำด้วยคำพูดที่สุภาพเลยนะคะตอนนั้นเขาทำบุญให้กับคุณแม่เขาทำบุญให้กับคุณแม่เขาแล้วเขาก็จะเป็นคนห่วงสมัยก่อนนะคะ Facebook มันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็จะห่วงจะโพสต์ Facebook ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่คุ้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขารักแม่มากเลยเท่าที่เขาฟังพรรณนาถึงความรักแม่เขาเนี่ยเยอะมากๆแต่ตอนที่เขาทำกับข้าวให้แม่เขาเนี่ยแทบจะไม่มีสมาธิเลยห่วงอยู่ว่าจะโพสต์เนี่ยผักมาเลี้ยงโพสต์อส่งไปทำนู่นทำนี่โพสต์ตลอดเวลาให้คนนู้นคนนี้ถ่ายเราเองเนี่ยยังเสียสมาธิไปกับเขาด้วยเลยในขณะที่เราเนี่ยทำกับข้าวของเราด้วยนะคะเขาก็ห่วงแต่โพสเฟซบุ๊กขอยืมผักขอยืมอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยค่ะเราก็เลยมองหลายครั้งอะค่ะแบบไม่ได้เป็นคนที่ใช้อารมณ์เร็วนะคะเป็นคนที่มองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกแล้วก็เรียบเรียงคำพูดด้วยว่าเราจะพูดยังไงก็เลยบอกเขาไปว่าความจริงอะเอาอย่างนี้ดีไหมพูดชื่อเขาเอาอย่างนี้ดีไหมเราทำกับข้าวให้เสร็จเลยแล้วเราก็โพสต์ตอนที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็ทำจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลในขณะที่เราหั่นผักในขณะที่เราตีพริกในขณะที่เราทำนู่นขณะที่เราทำนี่เนี่ยให้เราเนี่ยมีสมาธิในขณะที่เราเนี่ยทำแม่เนี่ยจะได้บุญจากสมาธิของเราเนี่ยแหละไม่ได้บุญตรงไหนหรอกเท่านี้แหละค่ะโกรธหาว่าไปห้ามเขาเนี่ยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเหมือนกับอีช้าเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกรธตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มหมางคนเราเนี่ยพอมันเริ่มขัดใจกันเนี่ยมันก็จะเป็นโดมิโนทับกันไปพอมันเริ่มขัดใจกันครั้งนึงเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเรื่องอื่นๆทำอะไรเนี่ยมันก็ผิดใจกันหมดเลยเรื่องนั้นก็ไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้เรื่องนู้นก็ไม่ได้พอมันไม่ได้ไปหมดเลยค่ะมันก็เริ่มสะสมอะค่ะความปฏิฆะกันเนี่ยเราทำอะไรก็จะมองว่าเราผิดเราทำอะไรก็ไม่ถูกไปพูดให้คนนั้นฟังคือเจ้าของเนี่ยคือต้องดูสังคมอะค่ะว่าคือที่เราทำอยู่เนี่ยสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นสังคมของเราหรือสังคมของเขาที่เขามาอยู่เนี่ยมันเป็นสังคมที่เราอยู่อย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดไปสังคมของคนอื่นเนี่ยแต่เขาจะไปปรับตัวเข้ากับสังคมเขาอย่างน้อยก็ไม่แปลกแยกนะนี่แล้วก็ไม่แปลกแยกแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยขอโทษทีค่ะสมาธิเสียข้างหลังคุยกันนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคะนะตอนนี้กี่โมงแล้วคะอยากจะดูเวลาเหมือนกันนะคะนะคะเพราะว่าเสียงอนาคตถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมนี้สงสัยคือจริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะให้เห็นข้างหลังให้เห็นข้างหลังภาพแต่มันได้มากกว่าได้มากกว่าภาพที่เห็นคือเสียงนะคะพออย่างเงี้ย
เล่าต่อค่ะอันเดียวกันนะคะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราหันไปบอกเนี่ยก็จะมีปัญหาละพี่หมาก็จะมีปัญหาละทีนี้ลูกศิษย์คนนี้เราก็เลยบอกเขาไปพอมันเริ่มปฏิฆะกันเริ่มอะไรกันปุ๊บเนี่ยก็เริ่มจับผิดเริ่มจับผิดกันเองละเริ่มหาเรื่องไม่พอใจกันปุ๊บหลังจากนั้นมาเนี่ยเขามีปัญหาทดลองสติค่ะคุณดาเลศเขามีปัญหาค่ะลูกศิษย์คนนี้แล้วพอเรามาฟังเราพูดเนี่ยคือเราน่ะเป็นคนเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพูดค่ะเพื่อที่จะเราไปเจอคนจับผิดเราเราก็จะบอกว่าทำยังไงถ้าเราเจอคนจับผิดเราจะทำตัวยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเราไม่ได้ว่าเขาโดยตรงไม่ได้ว่าด้วยความโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธอะไรใครเลยแต่เราเอาสิ่งที่เรากระทบเนี่ยเจอเนี่ยนิพพานาเลยค่ะเอามาใช้แล้วเราก็มาเล่าปรากฏว่าเขาเข้ามาฟังแล้วเขาไปฟ้องคนทั่วเลยค่ะบอกว่าเราเนี่ยว่าเขาออกอากาศนู่นนี่นั่นเน็บเขาอะไรเขาซึ่งมันไม่ใช่บรรยายในหลักของการแสดงธรรมเนี่ยเขาห้ามเน็บห้ามพูดว่าคนฟังในการแสดงธรรมหมายถึงว่าคนฟังเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าเพราะเราเห็นเขาอยู่แล้วเราต้องเลี่ยงค่ะเราต้องไม่พูดถึงแต่ทีนี้รายการวิทยุเนี่ยมันไม่เห็นค่ะมันไม่เห็นว่ามีใครฟังอยู่ถ้าเกิดว่ามีคนที่ฟังเกี่ยวข้องอยู่เข้ามาเราก็จะพยายามไม่พูดถึงเพราะเพื่อรักษาน้ำใจเขาไว้เขาจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่เราก็ต้องเอาเรื่องราวของเรามันคือประสบการณ์ของเราอ่ะเอามาใช้ปรากฏว่าเขาก็เอาไปพูดว่าเราว่าอย่างงู้นอย่างนี้ตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเพื่อที่จะไม่มีกรรมต่อกันไม่ต้องมานั่งว่าต่อกันไม่ต้องมานั่งจับผิดให้จิตเป็นอกุศลก็เลยตัดสินใจบล็อกเฟซบุ๊กบล็อกทุกช่องทางเลยค่ะบล็อกให้เขาเนี่ยไม่ต้องเห็นพฤติกรรมของเราคือคนมันเกลียดกันน่ะเห็นยังไงมันก็ไม่ชอบมันจะเห็นแล้วมันไปชื่นชมเป็นมันไม่ได้ไม่ได้บล็อกเพราะว่าโกรธไม่ได้บล็อกเพราะว่าเกลียดนะคะแต่ว่าบล็อกเพื่อให้มันสงบก็เลยบล็อกเฟซบุ๊กไปบล็อกเฟซบุ๊กไปก็ยังอุตส่าห์จะไปเล่าอื่นฟังต่ออีกว่าเราว่าเขาไปฟังวิทยุออนไลน์อะเฟซบุ๊กเนี่ยฟังไม่ได้แล้วนะแต่ว่าไปฟังวิทยุออนไลน์แทนว่าเราว่าอีกไปฟังวิทยุอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยท่านี้ก็หมดปัญญาแล้วหรือบางทีก็ไปเปิดเฟซใหม่ขึ้นมาฟังเราอีกอันนี้คือคนมันตามจับผิดแล้วค่ะก็ช่วยอะไรไม่ได้อันเนี้ยกำลังจะบอกว่าการแสดงธรรมเนี่ยมันไม่มีเจตนาจะว่าใครแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตว่าถ้าคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของเราคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอ่ะคุณเข้ามาก้าวก่ายคุณเข้ามาเบียดเบียนเราแล้วเรากำลังอธิบายวิธีการที่เราถูกเบียดเบียนว่าเราเนี่ยควรทำใจยังไงอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราค่ะเราไม่ได้ไปล่วงเกินไม่ได้ไปเข้าในพื้นที่ของคนอื่นแต่เราอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วมีคนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วเราถูกเบียดเบียนเราจะมีวิธียังไงในการจัดการกับเรื่องราวต่างๆมีวิธียังไงในการดูแลหัวใจของเราแล้วเมื่อเราทำสำเร็จเรามีความสุขเราจึงเอาวิธีการของเราเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังถ้าคุณไม่อยากมีเรื่องราวที่ไม่ดีหรือตรงกับเรื่องของคุณก็ไม่อยากมาเบียดเบียนเราถ้าคุณไม่เบียดเบียนเราต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันก็จบแค่นั้นเองค่ะท่านยติธรรมพี่ตุ๊กตอนนี้มีงานธรรมชาติยาตาค่ะซึ่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็เป็นผู้นำเดินแล้วก็มีทางคณะของวิสาหกิจชุมชนค่ะร่วมกันจัดนะคะเนี่ยเดินและท่านประธานเนี่ยประธานคุณว่าตติที่เดินผ่านเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาจัดงานร่วมกันแล้วก็เดินมาจากบนเขาค่ะก็จะเหมือนทุดงค่ะแล้วก็จะมีการจัดอาหารหนูก็เลยต้องออกนอกพื้นที่มาจัดรายการอย่างนี้ค่ะพี่ตุ๊กได้บุญด้วยกันค่ะพี่ตุ๊กวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นั้นพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ